สนับสนุนโดย Hilux Revo เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh Breeze Power ก็รักเขานะคะเพราะเขาก็เป็นแม่ของคุณพ่อหนูอะค่ะก็คือถ้าเราเลี้ยงเขาเราก็ได้บุญแล้วก็มีความกตัญญูต่อเขาดีกว่าค่ะดีกว่าไปเมินเขาฝืนโดยน้ำดื่มตราสิงห์นะครับไปที่พี่เอกก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับการทำขวัญนาคมันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตนเพราะฉะนั้นจริงสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากจะได้ยินเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบททำขวัญนาคลองหน่อยได้ไหมลูกได้ค่ะเป็นคนที่มีแก้วเสียงมีเสียงที่เป็นระฆังเลยว่างั้นคือใสมากแต่สิ่งที่ลูกจะต้องไปฝึกเพิ่มก็คือต้องหาจังหวะหน่วงแล้วก็โชว์สิ่งที่มันอยู่ข้างในเราเนี่ยให้มากกว่าที่เป็นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหนูอ่ะเป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างเป็นเด็กที่เป็นตัวอย่างหนูเก่งมากจริงๆเลยลูกขอบคุณมากครับพี่เอกครับถ้าวันนี้พี่เหลือนะครับครับผมเป็นเด็กที่มีความคิดในแง่บวกจริงๆและโดยเฉพาะการพูดจาการคุยกันเนี่ยชอบเลยหลงรักเลยเพราะว่าอักขระชัดเจนนี่คือเด็กไทยยุคใหม่ที่เป็นเด็กไทยต้นแบบเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับพี่หยวนครับเชิญพี่ไฮครับค่ะตั้งแต่มีคนมารายการของเรานักสู้ชีวิตของเราเนี่ยหนูแต่งตัวน่ารักและสวยที่สุดบุคลิกดีมากหุ่นก็ดีหุ่นก็ดีไม่อ้วนไม่อ้วนอยากให้หนูเป็นเด็กดีแบบนี้และเป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะลูกนะแล้วเป็นนักสู้ตัวยงแบบนี้ตลอดไปเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมตอนนี้ด้วยนะลูกนะขอบคุณมากลูกขอบคุณมากครับพี่ฮายครับตอนนี้น้องเมื่อกี้ครับน้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่แตกต่างจากคนรุ่นเดียวกันรู้สึกใช่ไหมคะแล้วสิ่งนี้แหละต้องขอขอบคุณความลำบากขอขอบคุณอุปสรรคหลายๆอย่างที่เข้ามามันทำให้เรามองโลกได้กว้างขึ้นมากแล้วก็ทำให้เรารู้จักแก้ปัญหาก่อนใครวันนี้เนี่ยพี่ได้อะไรกลับไปเยอะมากแล้วก็พี่ก็อยากขอส่งกำลังใจให้น้องเนี่ยตั้งใจต่อไปนะคะเพราะว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องมันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วพี่เชื่อว่าน้องทำได้แน่นอนขอบคุณมากครับน้องเมกกี้ครับไปที่พี่ยิ่งยงครับเป็นไงบ้างครับผมก็ร้องเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงที่ฟังดูเหมือนร้องง่ายนะครับแต่ด้วยเมโลดี้ด้วยลีลาของการร้องเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะมากวันนี้แอมพลังมันน้อยในช่วงปลายๆเนี่ยแล้วปิดเปิดคำไม่สนิทอ่ะพอจะปิดปุ๊บก็จะไปต่อละตัวนี้ต้องไปศึกษาเรียนรู้กับคนที่เขาเก่งนะเรื่องชีวิตเนี่ยผมว่านี่คือตัวอย่างที่ดีของสังคมไทยขอชื่นชมและก็ขอให้เอ็มเป็นเด็กดีตลอดไปครับโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับพี่ยงครับโอ้ชื่นชมมากๆเลยลูกเอ้ยลูกมีความคิดความนึกไม่จมอยู่กับความทุกข์โอ้สุดยอดจริงๆยอดคนแล้วลูกทำต่อไปนะครับ
ส่วนในเรื่องของการร้องการอะไรมันพัฒนากันได้อยู่แล้วนะครับใส่ลูกคอลูกเล่นเข้าไปให้คนสะดุดหูเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอบคุณขอบคุณนั้นขอบคุณไม่เกี่ยวนะขอบคุณฮะมันพัฒนาได้อยู่แล้วเชื่อว่าเธอยังไปได้อีกไกลขอเป็นกำลังใจเธอสุดยอดลูกขอบคุณมากครับนายกครับคุณผู้ชมครับอย่าละทิ้งความฝันเพราะรู้สึกว่ามันไกลถ้าเราไม่ลองก้าวไปจะรู้ได้อย่างไรว่ามันไกลจริงนี่คือเรื่องราวของน้องแอมครับคุณผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวครับยังคงเป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่มาต่อสู้เพื่อครอบครัวและความฝันของเธอจะเป็นอย่างไรเชิญชมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเข็มจิลานามสกุลโพสีชื่อเล่นชื่อน้องหมิวเรียนอยู่ปวช.ปีที่2อายุ16ปีหนูมีอาชีพเล่นลิเกค่ะพ่อกับแม่ของหนูก็เลิกกันตั้งแต่หนู3เดือนนะคะตอนนั้นหนูก็จำได้ว่าแม่ลำบากมากๆเลยค่ะแม่เขาต้องตื่นตั้งแต่ตี5ค่ะเพื่อไปทำงานเป็นแม่บ้านโรงเรียนพอเสร็จจากทำงานแม่บ้านแล้วก็ต้องไปเล่นลิเกกลับถึงบ้านประมาณตีสามจากนั้นเขาก็ต้องกลับไปทำงานแม่บ้านได้นอนแค่วันละ2ชั่วโมงเลยค่ะสงสารแม่คืออยากช่วยเขาแต่เราทำอะไรไม่ได้ตอนป.6หนูก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นลิเกเพื่อช่วยแม่หาเงินแบ่งเบาภาระเขาส่วนหนึ่งก็เลยฝึกฝนตัวเองเปิดแผ่นลิเกดูอย่างเงี้ยนะคะก็จำกลอนที่คนอื่นเขาร้องมาบ้างสต็อปไว้อาหารแล้วก็จดกลอนของเขามาแล้วก็กดอย่างนั้นไปเรื่อยๆค่ะจนเขาร้องจบแล้วก็เอากลอนที่เราจดมาลองไปหัดร้องดูอะไรดูค่ะถ้ารำก็จำเขามาเหมือนกันค่ะจำบทบาทบางคนเขาก็เป็นลิเกเขาก็ดังว่างอะไรบ้างเงี้ยหนูก็อยากเป็นแบบนั้นช่วยแม่เขาอย่างเงี้ยทุกวันนี้หนูก็เล่นลิเกค่ะก็เล่นเป็นนางเอกแล้วแม่เขาก็ถอนตัวเองเมื่อก่อนเขาเป็นนางเอกตอนนี้เขาก็มาเป็นดาวตลกหญิงแทนค่ะทุกวันนี้หนูเช่าห้องอยู่กับแม่เดือนละ1,300ค่ะเดี๋ยวหนูจะพาเข้าไปชมในห้องนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือแม่ของหนูค่ะลูกสาวนี้หมิวเป็นคนขยันค่ะคือเขาต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ตอนเย็นกลับมาก็บางทีก็ไม่ได้นอนก็ไปโรงลิเกกับแม่ไปเล่นลิเกนะคะเพื่อได้เงินมาก็ไปโรงเรียนเอาไปโรงเรียนบ้างบางทีก็ให้แม่เก็บไว้บ้างเป็นทุนการศึกษาค่ะทุกวันนี้หนูกับแม่ก็รับจ้างเล่นลิเกได้วันละ300บาทค่ะถ้าเกิดมีคนจ้างก็หิ้วชุดไปคนละชุดกับแม่ค่ะไปเล่นลิเกช่วยกันนะคะงานก็บางช่วงก็มีเยอะค่ะแต่บางช่วงก็ไม่มีก็อย่างเช่นช่วงนี้ค่ะก็ไม่มีเลยเพราะว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาก็ต้องเล่นงานวิกอย่างเดียวเลยค่ะหนูมีความฝันว่าอยากจะไปออกรายการจำพันดาวค่ะเพื่อเอาเงินตรงนี้มาซื้อชุดลิเกของหนูเพื่อจะได้เป็นของหนูเองเพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้แต่ซื้อชุดต่อเขามาค่ะว่าไงก็เป็นชุดมือสองอะค่ะแพงอยู่นะคะประมาณ10,000กว่าบาทอะค่ะรวมเพชรด้วยรวมทั้งชุดด้วยก็เงินส่วนที่เหลือหนูก็จะไปช่วยแม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่เป็นหนี้นอกระบบประมาณ 20,000 เพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยมีงานนะคะแม่ก็เลยต้องไปกู้ยืมเงินเขาเพื่อมาช่วยหนูด้วยทั้งค่าเทอมค่าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากจะฝากทุกคนค่ะว่าหนูจะไม่ย่อท้อหนูจะสู้ให้เต็มที่เลยค่ะคุณเข็มจิดาโพสีหรือน้องหมิวหมายเลข48ครับสวัสดีค่ะน้องหมิววันนี้บอกเลยมวยถูกคู่แน่นอนนะน้องหมิวคะคะจำความรู้สึกแรกได้ไหมที่ต้องช่วยแม่ทำงานล่ะความรู้สึกตอนนั้นมาประมาณตอนป.6ค่ะคือหนูเห็นเขาลำบากมามากพอแล้วอะค่ะหาเงินเลี้ยงหนูมาบางวันแทบจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยก็ตื่นขึ้นมาก็แม่ก็ต้องไปก่อนหนูแล้วเลิกมาหนูก็ต้องนอนหลับเขาก็ต้องไปเล่นลิเกอีกแต่หนูมีความคิดที่ว่าหนูต้องมีหน้าที่หนึ่งอย่างที่จะต้องช่วยแม่บอกแม่หนูอยากเล่นลิเกตอนนั้นซ้อมมานานแค่ไหนแล้วคือก็นานนะคะประมาณปีกว่าๆเลยกว่าจะได้ตอนนั้นแม่ยังเป็นนางเอกอยู่เป็นค่ะแม่ตอนนั้นกำลังรำแบบว่าดูแม่เลยแล้วก็จำแม่มาใช่เขาบอกว่าหนูเกิดเพื่อมาฆ่าเขานางโจ๊กไปเลย
ชอบแม่โอ้น่ารักน่ารักมากมากคุณแม่ครับขออนุญาตพูดคุยกับคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่ออุษนาวงทองค่ะคุณแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล็กค่ะคุณแม่เล็กนะครับค่ะคุณแม่จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นตอนที่น้องหมิวเดินเข้ามาบอกว่าแม่หนูอยากเล่นลิเกตอนนั้นคุณแม่เล็กรู้สึกยังไงก็ตอนนั้นก็ยังมองแบบลูกเกิดมาตอนนั้นยังตัวดำมากเลยมองว่าจะเป็นลิเกได้ตรงไหนจะเป็นนางเอกตรงไหนค่ะก็ให้เขาร้องให้ฟังพอเขาร้องให้ฟังแล้วเป็นไงพอร้องฟังเสียงใช้ได้เสียงดีกว่าแม่อีกคนในโรงลิเกเขาเห็นว่าลูกเนี่ยเสียงดีเขาก็เลยบังคับให้เป็นนางเอกไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็ลองดูเลยนะขอบคุณแม่มากนะครับขอบคุณแม่มากนะเดี๋ยวย้อนกลับมาที่น้องหมิวก่อนค่ะพอวันที่เขาบอกให้หนูเป็นนางเอกเลยรู้สึกยังไงโอ้ยตอนนั้นหนูรีบเถียงเขาเลยหนูเป็นไม่ได้หนูไม่เอาหนูเป็นไม่ได้ไม่ได้จริงๆคือเขาบอกต้องได้จะเล่นหรือเปล่าหนูก็ลองเล่นดูเล่นผิดๆถูกๆอะค่ะจำได้ไหมบทแรกที่เล่นคือสาวชาวบ้านอย่างแรกต้องไปโดนโจรปั้มเลยไม่ต้องห่วงน้องหมิวเราอยากเห็นมากในห้องส่งนี้หาโจรได้ไม่ยากโอ้ยมีอยู่ไม่กี่คนหรอกนี่หนูยังโชคดีนะหนูโดนโจรปั้มนี่ปั้มโจรนี่ปั้มโจรเลยเนี่ยตัวนี้จากที่คุณแม่ทำงาน 5:00 น.เล่นต้องไปเล่นลิเกต่อเลิก 14:00 น.แล้วก็ตื่น 17:00 น.เพื่อไปทำงานต่อสลับกันแล้วเป็นยังไงหนูบอกให้แม่ลาออกจากเป็นแม่บ้านโรงเรียนหนูจะช่วยเขาส่วนหนึ่งถึงหนูจะไปเรียนหนูก็เลิกเรียนเสร็จแล้วหนูก็ไปเล่นลิเกหนูทนได้เลิกตีสองเหมือนกันเราสู้มาด้วยกันอดทนด้วยกันกลับบ้านด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันลำบากเราก็ต้องลำบากด้วยกันค่ะโอ้โหนอนวันละ2ชั่วโมงค่ะเคยหลับที่โรงเรียนบ้างไหมคะประจำค่ะครูว่าไหมคือบางท่านเขาก็เข้าใจนะคะเห็นว่าเป็นลิเกแต่บางทีหนูก็ฝืนไปยังไงก็ต้องไปเพราะว่าอาชีพลิเกอายุ31ขึ้นไปก็เล่นไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องทำงานถ้าเกิดหนูไม่เรียนใครจะเลี้ยงดูแม่ใครจะช่วยแม่หนูก็ต้องเรียนให้จบปริญญาตรีก็ยังดีมีเงินเรือนเลี้ยงแม่แค่นี้พอหนูขอเลี้ยงแม่ทั้งชีวิตนี้หนูขอเลี้ยงแม่ก็พอแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วเนี่ยความฝันก็คือความฝันหนูก็อยากมาออกรายการนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยใช้หนี้แม่ 20,000 แล้วก็อยากจะมีชุดลิเกไว้สักชุดนึงเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีชุดลิเกไม่มีเครื่องแต่งกายดีๆก็บางคณะเขาก็จะไม่หาค่ะคุณผู้ชมสามารถนะครับพิมพ์หมายเลข48ครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับน้องหมิวครับจ้ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับจะร้องเพลงรอพลักค่ะรอพลักนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องหมิวด้วยนะครับเชิญนะครับสุดหัวใจจะหลับตานอนครั้ง
ี่ปีจะรอรอพี่จนหมดลมจะรอความรักมาชื่นชมรอแม่นานมก็ยังแน่นฟังคำแนะนำจากพี่ๆทั้ง6ท่านช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ